วัสดีครับทุกคนพบกันกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรรีวิวการใช้งานแล้วกันนะครับรีวิวการใช้งานคือผมอะไปเจอแว่นตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบมากเลยผมยังไม่บอกนะว่าเป็นว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่านะครับเนี่ยผมให้ดูว่าคือมันใส่ตอนมันคือแว่นกันแดดอะครับแต่ว่ามันใส่ตอนกลางคืนก็ได้อะคือมันดีมากเลยอะครับคือโดยส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวขอว่างก่อนโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ชอบแว่นกันแดดที่เป็นแว่นกันแดดอะครับผมอยากได้แว่นกันแดดโดยส่วนตัวนะอยากได้แว่นกันแดดที่มันสามารถมองเห็นลูกตาตัวเองอะเราไม่อยากซ่อนตาครับก็อันนี้ผมรู้สึกว่าใส่แล้วสบายตานะครับแล้วก็พอส่งกระจกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ดูลึกลับจนเกินไปแล้วก็สามารถพรางบางอย่างได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าราคาหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับผมรู้สึกว่าแว่นอันเนี้ยมันไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับผมเดี๋ยวนะเอาแว่นออกก่อนแล้วก็อ่ะก่อนที่จะเอาแว่นออกก่อนก็บอกเลยแล้วกันว่ามันเป็นแว่นซูเปอร์นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นมันคือรุ่นอะไรนะแต่คิดว่าไม่รู้มันคือรุ่นอะไรนะแต่ว่าหน้ากล่องมันเขียนว่าหน้ากล่องมันเขียนว่า Retro Super Filter นะครับไม่แน่ใจมันจะเป็นการรีแบรนด์ของแว่น Super หรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นรุ่นของมันเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ใครที่รู้เนี่ยช่วยบอกผมทีนะครับเห็นไหมว่าความที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความที่มันเป็นทั้งแว่นกันแดดแล้วก็ใส่ตอนกลางคืนได้เนี่ยมันทำให้เห็นความโปร่งแสงข้างในอะครับแล้วก็อย่างที่บอกความที่เป็นตัวตนของแว่นซูเปอร์ที่มัน Make in Italy ก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวขอเปิดข้างในนะครับผมใช้งานจริงแล้วนะครับก็แต่ซื้อมายังไม่ถึงอาทิตย์นึงเลยนะคือข้างในก็ยังดีอยู่ตัวกล่องเนี่ยจะประกอบด้วยอันแรกคือกล่องที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรกล่องสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นกล่องในการขนส่งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนกับโปรเทคชั่นของกล่องจริงของสินค้าอีกทีหนึ่งนะให้ดูนี่ Make in Italy นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นกรอบแว่นนะครับกรอบแว่นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนข้างในจะประกอบไปด้วยน่าจะเป็นเอกสารในการผลิตหรือว่าเอกสารของบริษัทหรืออะไรครับผมยังไม่ได้ศึกษาดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคือเอกสารทั่วไปอะครับส่วนอันนี้คือใบรับประกันนะครับผมซื้อที่ไหนผมซื้อที่แกสฮอลิกอะครับแกสฮอลิกผมซื้อที่เอสพนาดนะครับก็ราคาเหมาะสมทีเดียวความเป็นจริงแล้วเนี่ยแว่นซูเปอร์ผมรู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างหายากนะครับก็จะมีเฉพาะบางแบรนด์เท่านั้นเองที่เขานำมาขายนะครับต่อมาก็คือจะเป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับผ้าเช็ดแว่นก็ดูดีนะครับทั่วไปเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยไม่รู้ว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับขออภัยจริงมาถึงกรอบแว่นนะครับทำออกมาสวยงามนะครับดูเรียบหรูทันสมัยนะเหมาะกับซูเปอร์จริงๆอ่ะจะเป็นซิลิโคนนะครับคิดว่าเป็นซิลิโคนนะแต่ก็มีโอกาสขูดขีดได้ง่ายคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกรอบแว่นที่มันเป็นแบบแข็งๆอะครับรู้สึกว่ามันถึงแข็งแล้วมันโปรเทคได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเกิด
เราใส่ของเยอะใส่ในกระเป๋าเดินทางหรืออะไรเนี่ยมันก็สามารถทำให้กล่องเนี่ยครับมันเสียหายได้เนาะข้างในก็ปกตินะครับปกติบูน่าจะทำจากซิลิโคนนะครับโอเคมาถึงตัวแว่นกันดีกว่าตัวแว่นเนี่ยดูข้างๆนะครับไม่ใช่ขาทองนะครับเพราะว่าผมเลือกไม่เอาขาทองรู้สึกว่ามันค่อนข้าง5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแว่นขาทองแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดผมไปแบบไปพูดว่าเออผมไม่ชอบขาทองอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมก็ตัวย่อของแว่นซูเปอร์ก็ตอนนี้จะเป็นตัวนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าเอ่ย RSF นะครับผมแล้วก็ข้างในไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันไหมก็คือชื่ออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าชื่อรุ่นหรือว่าชื่อยี่ห้อมันเลย Presto Super Future Handmade in Italy ลืมบอกไปทุกส่วนประกอบของแว่นซูเปอร์เนี่ยครับทำจากแฮนด์เมดนะแล้วข้างนี้มองไม่เห็นอีกขออภัยแป๊บนึงนะเห็นไหมเอ่ยข้างนี้คืออะไรอ่ะ product code หรอใครรู้ช่วยบอกทีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้ก็ได้หรือว่าใครรู้ก็เวลาผมโพสต์วิดีโอไปแล้วเนี่ยยังไงช่วยบอกผมทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะลองใส่ดูแล้วกันแล้วก็อยากให้คนดูตัดสินว่ามันเหมาะหรือเปล่าครับแต่ผมคิดว่าอ๋อแล้วตอนที่ผมไปลองอะครับมันก็จะมีหลายรุ่นใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะนี้จะมีทั้งเป็นแบบดำไปเลยนะครับมีแบบสีเขาเรียกว่าอะไรสีชาครับแล้วก็มีสีเหลืองก็มีนะครับผมก็ยังไงไปหาดูหาซื้อกันได้ส่วนตัวผมแล้วผมชอบมากถ้าเกิดว่าให้ดาวครับ5ดาวเนี่ยผมก็ให้5ดาวเลยสำหรับแว่นซูเปอร์นี้นะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ